สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สุริบุตร Channel คลิปนี้ก็เป็นสกู๊ปของคาแรคเตอร์โปรไฟล์เรื่องมหาสึกคนชนเทพตอนที่19นะหลังจากที่มีภาพหลุดมาได้สักระยะในเรื่องคู่ที่6ระหว่างซากายามุนีกับเซโรฟุกุใกล้ถึงจุดไคลแม็กซ์แล้วก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยมีการเปิดเผยเนื้อหาของตอนที่48กับ49เพื่อที่อยากหลบสปอยก็สามารถผ่านคลิปนี้ไปก่อนได้เลยนะครับผลการต่อสู้ระหว่างบุตด้ากับเซโรหลังจากที่ปล่อยของกันและกันบุตด้าก็สามารถเยียวยาจิตใจของเซโรฟุกุให้กลับมาเป็นเทพคนเดิมที่มีจิตใจดีได้เหมือนว่าทุกอย่างนี่จะจบดีแล้วแต่ทว่าเขาสองข้างของเซโรฟุกุกลับเคลื่อนไหวเองและมันก็ทิ่มเข้าไปที่ขมับของเซโรจากนั้นมันก็ขยายขนาดขึ้นมันก็กลายเป็นปรสิตใช้ตัวและดูดพลังของเขาออกมาเป็นมังกร2ตัวไม่ได้มาให้ขอพรนะฮะมังกร2ตัวเนี่ยก็มาห่อหุ้มและกลืนกินเซโรเอาไว้เป็นไข่มังกรโดยที่บุตด้าไม่สามารถช่วยได้ทันครับเพราะว่าอารยะวิญญาณไม่สามารถเห็นอนาคตได้อีกแล้วครับแม้แต่โลกิเทพชั่วร้ายก็ยังต้องตกใจเหมือนว่าซุดจะไม่รู้จักมาก่อนนะครับแต่ว่าสิ่งที่ฟักออกมาเนี่ยต้องน่ากลัวแน่นอนครับในตอนนี้ก็ได้เปิดตัวเบลเซบัฟเขานั่งบนเก้าอี้และบอกน่าสนใจดีนี่เมื่อแสงสว่างกับความมืดได้หลอมรวมกันข้าจะฟื้นขึ้นมาจากนรกนั้นสินะได้ปรากฏร่างของพญามารแห่งสวรรค์ชั้นที่6มีเขาเหมือนศูนย์ภาษาญี่ปุ่นชื่อว่าโรคุโกเทนมาโอฮาจุนโรคุโกเทนก็คือสวรรค์ชั้นที่6มาก็แปลว่ามารโอแปลว่าราชาเทนมาโอก็เลยแปลว่ามารฟ้าดังนั้นฮาจุนก็คือจอมมารฟ้าชั้นที่6ประโยคแรกที่พญามารพูดก็คือเทนชูนาริแปลว่าสวรรค์ลงทันชื่อสันสกฤตของฮาจุนก็คือปาปิยัสปาปีก็มาจากคำว่าบาปปาปีหรือปาปีมาแปลว่ามารผู้มีบาปมารฟ้าตนที่6ก็คือพยาวัสวตีมารในศาสนาพุทธนั่นเองครับซึ่งเทนมาโอเนี่ยอยู่ทั้งในพุทธเถรวาทบ้านเราและก็มหายานของจีนและญี่ปุ่นเลยครับโดยพญามารตัวนี้เนี่ยเป็นผู้ขัดขวางการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าวันนี้ก็จะมาเจาะลึกเรื่องราวของมารฟ้าคนนี้ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนกันนะครับเวลาที่เราได้ยินคำว่ามารเนี่ยคนส่วนมากก็จะคิดว่ามารเนี่ยต้องอยู่ในนรกแน่เลยแล้วก็อยู่ในแดนที่มีเปลวไฟคือฝรั่งก็ทับศัพท์มารปีศาจอสูรยักษ์ว่าเดมอนแบบเหมารวมไปหมดครับทั้งที่จริงเนี่ยคนละเผ่ากันเลยครับคืออสูรภาษาไทยเนี่ยของญี่ปุ่นจะมีโอนิอสูรที่มีข่าวแบบเรื่องดาพิฆาตอสูรหรือว่าอสูรในเรื่อง Promise Neverland รวมถึงอสูรในเรื่องโมโมทาโร่และพวกไคโดริยามาโตะด้วยครับก่อของไคโดก็ชื่อโอนิงาชิมะแปลว่าก่อแห่งศูนย์และอสูรอีกประเภทชื่อว่าโยคัยส่วนยักษ์ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่ายาชะในคำว่าอินุยาชะเป็นต้นส่วนมารภาษาญี่ปุ่นเรียกว่ามาหรือบางทีก็ทับศัพท์คำว่ามาร่าไปเลยครับยกตัวอย่างเช่นมาร่าในเรื่อง Oh My God Death มาร่าก็มาจากคำว่ามานั่นเองครับดังนั้นมารของศาสนาพุทธก็เป็นเทวดาชั้น6ที่เป็นชั้นสูงสุดนั่นเองครับส่วนซาตานหรือมารในศาสนาคริสต์มีที่อยู่ในนรกผิดกับมารของศาสนาพุทธอย่างสิ้นเชิงครับเพราะว่าปีศาจแบบเบลเซบับลูซิเฟอร์จริงๆแล้วเนี่ยเคยเป็นทูตสวรรค์มาก่อนแต่ว่าถูกอัครทูตมิคาเอลตบเกรียนให้ร่วงหล่นลงมาอย่างนรกเพราะคิดต่อต้านพระเจ้าทำให้ปีศาจแบบลูซิเฟอร์หรือเบลเซบับกลายเป็นปีศาจด้วยเหตุนี้เองครับส่วนเทวทูตแห่งความตายแบบอัสราเอลหรือซามาเอลกลับมีที่อยู่บนสวรรค์แทนครับเป็นว่ามารของศาสนาคริสต์อยู่ในนรกแต่มารของพุทธอยู่ในสวรรค์และมีอำนาจเหนือกว่าพระอินทร์มากมายนะครับสำหรับพญามารในศาสนาพุทธหมายถึงมารที่เป็นเทวดารวมถึงความตายเรียกว่ามัจจุมารได้อีกด้วยครับคนที่ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าจะถือว่าพ้นจากมารทุกรูปแบบแล้วครับความหมายของมารหรือมาราแปลว่าผู้ฆ่าสัตว์ให้ไปอยู่ในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์อีกชื่อหนึ่งของมารก็คือปาปีมาแปลว่าผู้ทำให้สัตว์อยู่ในบาปนอกจากนี้มารก็ยังมีชื่อเรียกอีกหลายชื่อครับได้แก่ชื่อกันหาแปลว่าผู้ทำแต่อกุศลอธิปติแปลว่าผู้ใหญ่ยิ่งวัสวติแปลว่าผู้มีปกติคุมสัตว์ไว้ในอำนาจอันทกะแปลว่าผู้ทำให้สัตว์โลกตามืดบอดหน้ามูจิแปลว่าผู้ไม่ปลดเปลื้องจากอกุศลปมัตตพันธุแปลว่าเป็นพวกพ้องกับผู้ประมาทในความดีประชาปดีแปลว่าผู้เป็นใหญ่ในหมู่สัตว์ทั้งหลายโดยพญามารเนี่ยเป็นราชาของพวกมารอีกทีนึงบนสวรรค์ชั้นที่6นามว่าวัสวตีมารหรือฮาจุนผู้นี้เองครับเพื่อนๆอาจจะถามว่าสวรรค์ของญี่ปุ่นเนี่ยมีอะไรบ้างสวรรค์6ชั้นเนี่ยมีดังนี้ครับได้แก่ชั้นที่1ชิไดโอชูเทนแปลว่าจตุมหาราชิกาเป็นสวรรค์ที่มีจตุราชาหรือชินเทนโอปกครองได้แก่บิชามอนเทนชื่อไทยชื่อว่าทาเวสุวรรณเป็นราชาของพวกยักษ์อยู่ทางทิศเหนือยีโกคูเทนหรือท้าวทัตตรสเป็นราชาของพวกคนทันประจำที่ตะวันออกโซโชเทนหรือท้าววิรุณหกปกครองพวกยักษ์กุมพันรักษาธรรมะและฮิโรเมเทนหรือท้าววิรูปักปกครองพวกมังกรหรือนาคทางที่ตะวันตกมหาราชทั้งสี่เรียกว่าท้าวจตุโลกบาลอยู่ใต้บัญชาของพระอินทร์อีกทีครับชั้นที่สองชื่อว่าโทอุริเทนชื่อไทยชื่อว่าดาวดึงเป็นที่อยู่ของเทวดาทั้ง33องค์มีพระอินทร์หรือว่าไทชาคุเทนเป็นราชาของสวรรค์ชั้นนี้ครับชั้นที่3ชื่อว่ายามะเทนหรือสวรรค์ชั้นยามามีเทวราชชื่อว่าสุยามาเป็นผู้ปกครองครับ
ชั้นที่4ชื่อว่าโทโซสุเทนแปลว่าสวรรค์ชั้นดุสิตเป็นที่รวมตัวกันของพระโพธิสัตว์ครับชั้นที่5ชื่อว่าเคราคุเทนชื่อไทยชื่อว่านิมานรดีเทวดาชั้นนี้เนี่ยเนรมิตอะไรก็ได้สมปรารถนาครับชั้นที่6ชื่อว่าทาคิจิไซเทนหรือปรนิมิตตวัสวัตีอ่านยากนิดหนึ่งนะฮะสวรรค์ชั้นสูงสุดในกามภพเทวดาในสวรรค์ชั้น6เนี่ยถ้าต้องการสิ่งใดก็จะมีเทวดาองค์อื่นมาเสกให้และเป็นที่อยู่ของมารฟ้าชั้น6อีกด้วยครับสำหรับฮาจูหรือปาปิยัสในชื่อสันสกฤตมีปรากฏในพระสูตรมหายานรวมถึงนิกายนิชิเรนเป็นผู้ขัดขวางพระพุทธเจ้าและเหล่าสาวกที่ภาวนาต่อสัทธรรมบุญทิกสูตรแบบที่พระญี่ปุ่นสวดว่านามเมียวโฮเรเงเคียวแปลว่าขอน้อมน้อมแด่สัทธรรมบุญทิกสูตรนี่แหละครับเทนมาหรือมารฟ้าเป็นเหมือนอุปสรรคของชาวพุทธเป็นเหมือนบททดสอบที่ต้องก้าวข้ามไปครับในพุทธประวัติของญี่ปุ่นมีภาพวาดมารฟ้าในรูปของมังกรเหมือนกับมังกรที่ออกมาจากตัวเซโรเป๊ะเลยครับมันได้โจมตีพระพุทธเจ้าและเหล่าสาวกเพื่อทำลายพุทธศาสนาและความดีงามแต่แน่นอนว่าไม่ใช่คู่มือของสักยมุนีครับนอกจากนี้คำว่ามารฟ้าหรือเทนมะใช้เรียกคนชั่วที่ทำลายศาสนาพุทธคำว่ามารฟ้าที่6ยังเป็นฉายาของโนบุนากะหนึ่งใน3ผู้ยิ่งใหญ่แห่งยุคเซ็นโกคุเนื่องจากว่าโนบุนากะเป็นศัตรูกับกลุ่มอิโกอิกิเป็นกลุ่มที่รวมตัวกันของพรานนักรบที่ถือดาบและหอกเพื่อปกป้องตัวเองและบรรดาชาวบ้านคนรากหญ้าชาวนาที่จับอาวุธเพื่อต่อต้านการปกครองของชนชั้นซามูไรครับโดยทาคิดะชินเงินได้เขียนจดหมายท้ารบโนบุนากะที่เคยพาวัดเอเนคุโดยได้ลงนามว่าเป็นสมณะแห่งนิกายเทนไดเมื่อโนบุนากะตอบจดหมายก็ลงชื่อว่าจอมมารฟ้าที่6ก็ออกแนวโทนนิดว่าเขาจะเป็นศัตรูกับทาคิดะชินเกนที่เป็นพระของศาสนาพุทธนั่นเองครับและแล้วในปีคริสตศักราช1571โนบุนากะก็สามารถเข้ายึดเขาฮิเอหิกวาดล้างกลุ่มอิโกอิกิได้สำเร็จครับส่วนพญามารในพุทธมหายานเนี่ยจะมีเหตุการณ์คล้ายกับของไทยเล็กน้อยครับโดยเปรียบเป็นว่าธิดาพญามารทั้ง3ชื่อว่าตัณหาราคาอรดีได้มาปวดสิทธัตถะก่อนตรัสรู้โดยสิทธัตถะกล่าวว่าแม้ว่าพวกเธอจะมีรูปร่างงามแต่ไม่มีความชอบธรรมใดๆเลยดูดขวดแก้วที่เต็มไปด้วยมูดข้างนอกดูดีข้างในสกปรกโสมมพวกเธอยังไม่ละอายอีกหรือถึงยังล่อลวงผู้คนอยู่อีกกลายเป็นว่าฝ่ายที่ดามันเห็นร่างกายของตัวเองเนี่ยกลายเป็นหนังหุ้มกระดูกหน้าตาน่าเกลียดทำให้พวกนางทั้ง3หนีไปเมื่อธิดาพญามารปวดไม่สำเร็จแล้วพญามารก็เลยยกกองทัพมหาสิทธัตถะคู่ด้วยหอกดาบและสัตว์อาวุธพร้อมกองทัพมารและอสุรกายมากมายและก็ได้ชี้นิ้วสั่งสิทธัตถะว่าออกไปจากบัลลังก์ต้นโพเดี๋ยวนี้นะบัลลังก์นั้นเป็นของเราแต่สิทธัตถะโพธิสัตว์ไม่ได้เกรงกลัวพญามารเลยแม้แต่น้อยครับพญามารก็เลยรุมรันเข้าต่อสู้แต่สิทธัตถะก็ยังคงส่องสว่างอย่างนั้นและทันใดนั้นเองท้องฟ้าก็มีเสียงดังมืดฟ้ามัวดินกองทัพจากสวรรค์ได้มาต่อต้านพญามารทำให้พญามารเนี่ยล่าถอยไปครับในขณะที่พุทธประวัติเถรวาทพระแม่ธรณีทำให้เกิดแผ่นดินไหวส่วนในคัมภีร์ปฐมสมโพธิกถากล่าวว่าพระแม่ธรณีบีบมวยผมสร้างคลื่นน้ำซัดทลายใส่พญามารแทนครับหลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้พญามารก็มาก่อกวนด้วยสารพัดวิธีสิงจิตให้คนเป็นบ้าบ้างแปลงร่างเป็นสิงสารสัตว์เช่นงูเสือนกคนแก่หญิงชราพราหมณ์ฤาษีปวนพระพุทธเจ้าอยู่บ่อยครั้งครับวีรกรรมที่เด่นสุดของพญามารก็คือครอบงำพระอานนท์ไม่ให้ทูลขอพระพุทธเจ้าให้อยู่ต่อจากนั้นพญามารก็ไปหาสักยมุนีว่าท่านเนี่ยปรินิพพานแล้วหรือยังตอนนี้พุทธบริษัท4ครบแล้วได้แก่อุบาสกอุบาสิกาภิกษุภิกษุณีเนี่ยครบแล้วนี่ก็ตามสัญญาแล้วนะพระพุทธเจ้าก็เลยบอกกับพญามารว่าตกลงเราจะปรินิพพานในอีก3เดือนพญามารได้ยินเช่นนั้นก็ดีใจมากและเทเลพอร์ตหายไปครับอีกพระสูตรมหายานก็บอกว่าการที่พญามารได้เป็นราชาแห่งสวรรค์ชั้น6เคยถวายข้าวไว้กับพระพุทธเจ้าองค์ก่อนในอดีตแต่หลงผิดในธรรมะส่วนลูกของพญามารในชาตินั้นได้เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเมื่อพญามารหมดอายุขัยแล้วเขาจะตกไปอย่างนรกและเมื่อใช้กรรมหมดแล้วเนี่ยฮาจุนก็จะกลับใจและพ้นนรกจากนั้นพญามารกลับมาปฏิบัติธรรมบนสวรรค์อีกครั้งครับซึ่งพญามารในมหาสึกคนจนเทพจากคำพูดของเบลเซบับกล่าวว่าเกิดจากการรวมตัวของแสงสว่างกับความมืดแปลว่าพญามารเกิดจากพลังอันบริสุทธิ์ของเซโรฟุกุดั้งเดิมกับความโชคร้ายของมนุษย์เมื่อพลังขั้วบวกกับขั้วลบบาลานซ์กันมันก็ได้รวมกันเหนือการควบคุมของเซโรและกลายร่างเป็นมังกร2ตัวมังกรในคติจีหรือหลงก็คือพญานาคพญานาคหรืองูก็คือกิเลสตัณหาเมื่อมันได้ครอบงำร่างเซโรพญามารก็เลยเอาร่างเซโรเป็นภาชนะอาจจะจุติมาจากนรกก็เป็นได้ครับแล้วใครที่บอกว่าชากาในหมดมุกแล้วก็ใจเย็นๆนะครับบุตรด้าใช้หมดอาวุธไป4แบบเหลือภพนรกกับภพเปรตเท่านั้นครับซึ่งของภพนรกก็คือโชคานนท์แปลว่าอารยาวโลกิเตสวนส่วนภพเปรตก็คือจูอิจิเมนคานนท์หรือพระกวนอิม11หน้าเมื่อมารฟ้าคืนชีพมาจากนรก
ไม้เด็ดของบุตรด้าที่เป็นโชคานนโปรดสัตว์นรกไว้ปราบพาจุนปิดเกมก็เป็นได้ครับเอาไว้ฉบับเต็มมาเนี่ยไว้จะมาพูดคุยอีกครั้งนะครับที่สำคัญวันที่24กรกฎาคมเป็นวันอาสาฬหบูชาพอดีด้วยตรงกับวันที่มังงะตอนที่50ออกพอดีครับเรื่องราวของมันฟ้าชั้น6ก็ขอพักไว้แต่เป็นเท่านี้ครับเพื่อนๆสามารถกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อทราบการแจ้งเตือนที่ใหม่ๆและกดเห็นโพสต์ก่อนเพื่อทราบข้อมูลก่อนใครได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ